าสู่มองโลกมองเรานะครับในช่วงนี้เราจะไปติดตามแนวความคิดของผู้ประกอบการที่เขาพัฒนาจากน้ำซาวข้าวที่ปกติเราอาจจะทิ้งดูไหมครับค่ะตอนนี้เขาพัฒนากลายเป็นแชมพูแก้ผมร่วงครับคุณวันดีค่ะถือว่าเป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะมาสร้างนวัตกรรมจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามรายงานจากคุณรัฐภูมินินสิริค่ะครับแพชชั่นที่แปลว่าความหลงไหลคือสิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจหรือแม้แต่อาจจะหมายรวมถึงทุกสิ่งที่ทำในชีวิตกลายเป็นแก่นของการทำธุรกิจจากปากของว่าที่เฒ่าแก่ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่วัยเพียง30ต้นๆเป็นคุณพ่อลูก2ผู้มีแพชชั่นเต็มเปี่ยมโดยหวังสร้างฝันกับเป้าหมายการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองอย่างยั่งยืนโดยที่มาของแชมพูที่จับเทรนด์สุขภาพชื่อแบรนด์ว่าแซนด์วิชมีที่มาจากความสงสัยคำบอกเล่าของคนโบราณยุคคุณปู่คุณย่าที่นิยมนำน้ำซาวข้าวมาสระผมเพื่อแก้ปัญหาผมเสียสู่การตั้งคำถามและทดลองสกัดดูโดยความที่มีภรรยาเป็นเภสัชกรช่วยกันลองผิดลองถูกได้ค้นคว้าจนพบกับงานวิจัยว่าในข้าวสีอย่างข้าวหอมนิลหรือข้าวสังหยดมีสารสำคัญคือแอนโทไซยานินอันเป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนบนหนังศีรษะซึ่งทำให้รากผมอ่อนแอร่วงง่ายและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตอีกทั้งยังฟื้นฟูรากผมและควบคุมฮอร์โมนแก้ปัญหาผมร่วงได้จริงซึ่งเมื่อทดลองเองในครอบครัวและญาติก็พบว่าได้ผลและกลายเป็นที่มาการนำแนวคิดภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การสร้างเป็นนวัตกรรมหัวใจของส่วนผสมหลักก็คือข้าวที่ปลูกนั้นต้องเป็นข้าวที่ปลอดสารทำให้ผลิตภัณฑ์แชมพูออร์แกนิกไม่มีสารเคมีใดเจือปนบวกกับความน่าเชื่อถือจากช่องทางจำหน่ายในร้านขายยาคืออีกจุดแข็งที่ทำให้แซนด์วิชมีภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นจากผู้ใช้มากกว่าแค่เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มความงามและบำรุงสุขภาพผู้บริโภคเนี่ยครับต่อให้เรามีงานวิจัยเรามาโชว์งานวิจัยรองรับเนี่ยเขาก็ยังไม่เชื่อ 100% เท่ากับเขาเอาไปใช้แล้วเห็นผลใช่ไหมครับแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะการันตีเรื่องของความปลอดภัยอันดับแรกก่อนเลยเพราะว่าอย่างแฟนผมเองเนี่ยเขาก็เป็นเภสัชกรแล้วก็โปรดักต์ของผมแชมพูครีมนวดเนี่ยก็ผ่านอย.ถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วการที่ผมเนี่ยเอาโปรดักต์ผมเข้าไปในร้านยาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภาพลักษณ์เป็นอิมเมจของแบรนด์ผมอยู่แล้วว่าผมวางตำแหน่ง positioning ของแซนด์วิชเนี่ยให้เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ช่องทางของร้านขายยาเนี่ยก็เป็น channel หลักที่สร้างภาพลักษณ์ให้เราสร้างความเชื่อถือให้กับผู้บริโภคด้วยในช่วง2เดือนแรกนั้นยอมรับครับว่าท้อแท้หลายครั้งทว่าช่องทางออนไลน์และเทรนด์ดูแลสุขภาพเลือกใช้สินค้าจากธรรมชาติจนผลิตภัณฑ์ทำไม่ทันขายในปัจจุบันและผ่าน3เดือนแรกที่วางตลาดแต่หลัก1ล้านบาทพร้อมกับผ่านจุดคุ้มทุนแบบเร็วเหลือเชื่อถือว่าเกินเป้าหมายไปมากการโฆษณาที่ดีที่สุดมันก็คือการโฆษณาจากลูกค้าของเรานี่แหละสำหรับในการบอกต่อซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการบอกต่อมันก็เกิดจากเพื่อนของเพื่อนบ้านในชุมชนที่ทำงานแต่ยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยการบอกต่อของเขามันจะมีประสิทธิภาพมากมันจะเป็นลักษณะของการทวีคูณบอกเป็นหนึ่งคนอาจจะรับรู้ถึงพันคนหมื่นคนหรือล้านคนมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับแต่พื้นฐานของการบอกต่อข้อแรกเลยมันต้องมาจากผลการใช้มันต้องมาจากสรรพคุณที่มันได้ผลจริงๆเป็นพื้นฐานของโปรดักต์ทั่วไปในตอนนี้ปัจจุบันก็เริ่มมีตลาดต่างชาติที่สนใจแล้วจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาโดยเล็งเป้าหมายต่อไปคือประเทศจีนพร้อมกับจะเร่งสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้านหนึ่งวัตถุดิบข้าวที่นำมาผลิตยังนำข้าวคุณภาพดีโดยการทำคอนแทรคเพื่อช่วยเหลือชาวนาและยังได้นำข้าวที่เหลือจากโรงงานไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ได้ซึ่งถือเป็นการกำจัดเวสต์หรือของเหลือการผลิตช่วยลดต้นทุนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนคุณธานัทยังทิ้งท้ายนะครับว่าสูตรการสร้าง SME ของตนนั้นสำคัญคือต้องค่อยๆโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปและพยายามใช้เงินกู้ให้น้อยที่สุดรวมทั้งลงมือทำเองพยายามคลุกคลีเองทุกขั้นตอนเพื่อให้ทราบปัญหาจนถึงการสำรวจตลาด
และมองปัญหาให้เป็นทางบวกและย้ำอีกครั้งนะครับว่าแพชชั่นการมองแบรนด์ให้เป็นเหมือนคนจำเป็นต้องรักเหมือนแบรนด์นั้นเป็นลูกแท้ๆของเราหากทำผิดก็ได้วิชาแต่ถ้าไปถูกทางก็จะประสบความสำเร็จครับ